วดท้องในเด็กทำไมต้องผ่าตัดสิ่งที่พ่อแม่ควรรู้อาการปวดท้องในเด็กถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็จะแบ่งได้อยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนึงที่ปวดเกี่ยวกับนอกช่องท้องจะมีตั้งแต่จากอุบัติเหตุหรือว่าเกี่ยวกับรอยโรคที่โรคผิวหนังนะครับทำให้น้องมีอาการปวดท้องได้กับอีกกลุ่มนึงคือที่อยู่ในช่องท้องเช่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่รวมไปถึงมดลูกรังไข่ได้ครับถ้าในเด็กเล็กเราก็อาจจะสังเกตด้วยว่าทำไมน้องเขาดูงองแงไม่ค่อยกินนมบางทีเขาอาจจะสื่อสารไม่ได้เขาก็จะแสดงในแง่ของพฤติกรรมออกมาแต่ว่าถ้าในเด็กโตเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะบอกตรงแหน่งที่เขาสามารถที่จะบอกได้ครับปวดท้องที่ควรจะมาพบแพทย์นะครับคุณหมอจะมีแนะนำอยู่5อย่างนะครับอันที่1ก็คือถ้าน้องมีอาการปวดท้องขึ้นมาทันทีทันใดที่ไม่ทราบสาเหตุอันที่2ก็คือมีอาการปวดท้องสลับอาการกับปกติเช่นปวดสักพักนึงแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วก็ปวดขึ้นมาอีกอาการเป็นไปหายต่อเนื่องครับที่อาจจะต้องรีบมาข้อที่3นะครับอาการปวดท้องที่เป็นต่อเนื่องอาการไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะทานยาหรือว่าเปลี่ยนท่าทางแล้วน้องก็ไม่ดีขึ้นข้อที่4อาการปวดท้องถ้าเกิดน้องไม่ยอมให้แตะหน้าท้องครับก็สงสัยละให้รีบมาพบแพทย์ข้อที่5ถ้ามีอาการอย่างอื่นร่วมเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนมีถ่ายเหลวหรือว่าอาจจะมีเลือดปนมีน้ำสีเขียวหรือสีเหลืองปนก็ควรรีบมาพบแพทย์ครับปวดท้องในเด็กที่ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับมันก็จะแบ่งเป็นอยู่2กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับการอักเสบของตัวลำไส้เช่นไส้ติ่งอักเสบกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่มีลำไส้อุดตันครับเช่นลำไส้กลืนกันไส้เลื่อนติดที่ขาหนีบครับในโรคไส้ติ่งอักเสบของเด็กเนี่ยจะมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กอาจจะสื่อสารไม่ได้แล้วก็การตรวจวินิจฉัยจะค่อนข้างยากอาการแสดงของไส้ติ่งอักเสบนะครับก็จะมีอาการตั้งแต่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารมีอาการปวดท้องบางคนก็อาจจะมีชี้ตำแหน่งได้ว่าปวดที่บริเวณด้านล่างขวาการรักษาของไส้ติ่งอักเสบก็จะมีอยู่ทางเดียวนะครับคือทำการผ่าตัดสิ่งที่ต้องระวังนะครับโรคไส้ติ่งอักเสบถ้าเรามีการวินิจฉัยและทำการรักษาล่าช้าก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาตามมาได้ครับเช่นไส้ติ่งแตกหรือว่าไส้ติ่งมีอาการเน่าอักเสบได้โดยธรรมชาติเนี่ยเยื่อบุที่ช่องท้องตรงที่ขาหนีบจะปิดเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าไม่ปิดเนี่ยก็จะทำให้มีส่วนของลำไส้บางส่วนไหลผ่านมาตรงนี้ได้ก็จะทำให้เกิดโรคไส้เลื่อนขึ้นมาโดยส่วนใหญ่เรามักจะเจอในเด็กผู้ชายครับอาการของไส้เลื่อนนะครับเด็กเวลาวิ่งเล่นจะสังเกตเห็นว่ามีขาหนีบบวมขึ้นมาแต่พอนั่งพักก้อนตัวนี้ก็ยุบหายไปได้การรักษาของไส้เลื่อนนะครับก็คือแนะนำให้ทำการผ่าตัดครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังของตัวไส้เลื่อนนะครับกรณีที่ไส้เลื่อนมันออกมาแล้วกลับไปไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายเพราะจะทำให้มีโอกาสเกิดลำไส้อุดตันแล้วก็เกิดลำไส้ขาดเลือดได้ก็มีทฤษฎีเขาเชื่อว่าเกิดจากการที่ต่อมน้ำเหลืองในลำไส้เนี่ยมีการอักเสบและลำไส้ก็เลยมีการบีบตัวมากขึ้นก็เลยกลืนกันเองอาการของลำไส้กลืนกันเด็กก็จะมีอาการปวดท้องขึ้นมาทันทีทันใดบางคนก็จะอาจจะมีอาการไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้หรือบางคนถ้าเป็นมากๆก็อาจจะมีอาการถ่ายเป็นมูกบนเลือดได้ครับการรักษาลำไส้กลืนกันปัจจุบันมีอยู่2วิธีครับอันที่1ก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอก็จะใช้แป้งหรือใช้ลมครับส่วนที่บริเวณทวารหนักแล้วก็ให้ลำไส้มีการคลายกันแต่ถ้ากรณีที่เราใช้วิธีแรกไม่สำเร็จแล้วก็คุณหมอก็จะใช้วิธีที่2คือต้องทำการผ่าตัดครับสิ่งที่ต้องระวังลำไส้กลืนกันคุณพ่อคุณแม่อาจคิดว่าเป็นลำไส้อักเสบก็เลยไปซื้อยามาให้ทานแต่หลังจากทานยาแล้วน้องก็ยังอาการไม่ดีขึ้นอาจจะมาพบแพทย์ล่าช้าเกินไปถึงแม้ว่าอุบัติการของโรคลำไส้กลืนกันอาจจะเจอไม่บ่อยแต่ทำให้เกิดมีความรุนแรงแล้วก็เกิดอาการเสียชีวิตได้สำหรับทั้ง3โรคนี้เราก็สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับและการผ่าตัดเนี่ยก็ใช้ระยะพักฟื้นไม่นานน้องก็ปลอดภัยถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าน้องมีอาการปวดท้องหรือที่ยังไม่ทราบสาเหตุหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเรื่องอาการปวดท้องก็สามารถมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้นะครับ